สวัสดีครับวันนี้อาขสีมีเมนูตำมาม่านะครับตำมาม่าเกาหลีนะครับใส่พริกแห้งนะครับมีพริกแห้งของเฮาสิตำใส่สัก30เม็ดพอครับโอเคไปลงมือตำกันเลยครับโอเคครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปครับพริกแห้ง30เม็ดกระเทียม3กีบเอาพอนี้ครับกินไม่ได้เอา30เม็ดพอตำให้ละเอียดตำเหมือนต้มตำแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของเราเลยเครือเทศครับประกอบมะนาวยั่วน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงครับสวัสดีครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตำมะม่าเกาหลีนะครับตำมะม่าเกาหลีใส่ปลาครับนี่ครับเป็นไรซีซั่นหนาวรับประทานบ่ครับพี่น้องเอ้ยมากินแซ่บๆน้ำกันนะครับตำใส่พริกแห้งมื้อนี้ตำใส่พริกแห้ง30เม็ดครับทานที่เม็ดกับเผ็ดคือกันเด้อครับมาแซ่บๆน้ำกันครับผักพ่อครับมีผักกาดครับกับผักแดงครับสีสันหน้ารับท่านครับเส้นมะม่าเกาหลีนี่มันเหนียวหนุ่มอยู่แล้วครับนี่ความเป็นสปาเกตตี้ใส่ปลามาแซ่บๆน้ำกันครับนุ่มใส่ประกอบครับหอมแซ่บครับสามสิบเม็ดพริกแห้งเมืองดีๆนะครับมันบางเป็นพัดมะม่าเลยครับมันคือตำมะม่าว่าเป็นพัดมะม่าThank you.
ความเผ็ดเริ่มมาแล้วครับเกือบหลงเป้าเผ็ดคักกว่าทอดนี่ครับพริก3เม็ดทอดมันบ่เผ็ดซำนี อยู่ร้านเพิ่งตำมาม่าไว้ไว้เผ็ดน่าเริ่มแดงแล้วเป่าอีหลีลงเป่าแซ่บครับแซ่บลองตามกินมึงเด้อน้ำตาไหลอีกแล้วน้ำตาคุ้มไหลเ
พี่เจ้าน้องให้มันตายเลยตายเลยว่าเศร้าเลยครับสุดยอดพอครับยำโอเคครับแม่ผมกับไก่เต็มแล้วกะลาไปกับเปลี่ยนข้างกันเอาสำนีก่อนนะครับลาไปเพียงสำนีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้การพูดใดมากอะฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมน้ำแน่นะครับอยากเห็นยังกับคอมเมนต์มากันผมหาได้เดี๋ยวผมจะจัดให้โอเคครับขอบคุณหลายๆครับทุกการรับชมครับโอ้สุดยอดเลยไปก่อนครับสวัสดีครับ